แห่ขอโชคกลางดึกท้าเวสสุวรรณสูง4เมตรสาวโรงงานเผยความเฮงถูกหวยทุกครั้งที่มาเมื่อเวลา 21 นาฬิกาวันที่31สิงหาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากวัดสว่างอารมณ์แค่แถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมว่าพระครูยุติธรรมานุยุตหรือหลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ได้ประกอบพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชคเปิดโชครับทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณเนื้อทองเหลืองขนาดความสูงร่วม4เมตรนำมาประดิษฐานที่วัดสว่างอารมณ์วันนี้วันที่30สิงหาคมสาธุชนรวมไปถึงนักเสี่ยงโชคที่เดินทางมาทำบุญที่วัดทราบจึงได้เข้าร่วมในพิธีก่อนเริ่มได้จุดธูปขอพรและนั่งรายล้อมด้านหน้าปรัมภ์พิธีจากนั้นให้นักเสี่ยงโชคสาธุชนล้วงธนบัตรเงินขวานถุงด้วยตนเองเพื่อเก็บไว้เป็นมงคลตามความเชื่อบางรายจะนำเลขท้ายธนบัตรไปเสี่ยงโชคโดยใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นพิธีจากการสอบถามนางสาวกนกวรรณโพแก้วอายุ33ปีสาวโรงงานพักอยู่ย่านอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเปิดเผยว่าตนมาเข้าร่วมพิธีที่วัดทุกครั้งก่อนหวยออกและมาไม่เคยขาดเพราะชื่นชอบในพิธีดังกล่าวประกอบกับมากี่ครั้งก็ได้โชคลาภกลับไปทุกครั้งคือมาทุกรอบถูกหวยทุกรอบขณะขอพรตนก็มีความตั้งใจเพราะมีความหวังอยากได้เลขเด็ดกลับบ้านเพื่อจะได้มีเงินใช้และหมดหนี้หมดสินก่อนหวยออกทราบดีว่ามีการสวดมนต์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหม่สูง4เมตรจึงตั้งใจมาร่วมด้วยทั้งนี้ได้ธนบัตรขวัญถุงกลับบ้านเป็นเลข 8S 9,174,442ซึ่งชอบเลขนำตัวแรกและเลขสุดท้ายคือ28หรือ82ประกอบกับมีเจ้าภาพจุดเลขธูปมงคลปรากฏเป็นเลข605ไม่ลืมที่จะเสี่ยงโชคอย่างแน่นอนผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมมาอีกว่าสำหรับองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหม่ที่มีความสูงกว่า4เมตรของวัดสว่างอารมณ์องค์นี้ได้ประกอบพิธีหล่อขึ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคม65ที่วัดสว่างอารมณ์โดยมีสมเด็จรัตมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยได้เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเททองหล่อรวมถึงหลวงพ่ออิฐวัดจุลามณีต้นตำรับท้าวเวสสุวรรณเกจิดังทั่วสารทิศมาร่วมในพิธีพุทธภิเษกเททองหล่อครั้งนี้ด้วยถือเป็นพิธีใหญ่ที่สุดของภาคกลาง รวมหวยเลขลุงตู่หวยโคตรงูยักษ์เลขท้าวเวส12ล้านไอ้ไข่หวยคนดังใครจะรวยพลิกชีวิตเลขเด็ดงวดวันที่1กันยายน65รวมหวยเลขลุงตู่หวยโคตรงูยักษ์เลขท้าวเวส12ล้านไอ้ไข่เลขพระเอกตลอดการเกลี้ยงแผงทั้งเลขทะเบียนรถเคลื่อนร่างเลขอายุหวยคนดังวันที่1กันยายน2565นักเสี่ยงโชคลุ้นเป็นเศรษฐีกันอีกงวดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน2565วันแห่งความหวังของเหล่านักเสี่ยงโชคเซียนหวยต่างลุ้นเลขเด็ดหวยดลใจคึกคักกับเลขจากเจ้าแม่ดังทั้งยังมีการเก็งตัวเลขจากเหตุการณ์สำคัญต่างๆช่วงที่ผ่านมาตีหวยกันหวังได้เฮเน้นงวดนี้เลขมงคล18-9-59-90-72-8-90-4-8-12-4-7-5 เลขการเมืองมติศาลรัฐธรรมนูญ5-4รับเรื่องนายกรัฐมนตรีปม8ปีคอหวยตีเลขเด็ด08-23-24-80-8-823-824 เลขพระเอกตลอดการสมบัติเมธนีเสียชีวิตวันที่18สิงหาคม2565วันเกิดวันที่26มิถุนายน2480เลขอายุ85ปีเกลี้ยงแผงทะเบียนรถเคลื่อนสอสาลาพอพาน6681ขายดีแฟนหวยตีเลข2685801668681248-480เลขตลกดังยอดนครนายกเกิดพ.ศ.
2,492 เสียชีวิตวันที่24สิงหาคม2565เลขปฏิทินจีน458เลขหินโคตรงูยักษ์ซ่อนตัวมานานเห็นเลข912913333193ลบ890เลขแม่น้ำ1ฟัน7เน้น73ส่วนเลข2ตัวคือ73 72 32เลข3ตัวคือ732กัน782เลขทูปุก967เลขเด็ดอ่างน้ำมนตาทองนิ้วราย4 5 1 8 6เลข4 5 7และ8 5 7เลขประทัด628ถึง75เลขท้าวเวสสุวรรณวัดดังที่เคยให้โชค12ล้านวัดรังสียาติการามนครพนมเลขทูป565 65 56เลขใกล้ไข่วัดสนามชัยลูกศิษย์แต่งชุดทหารล้วงไหได้เลข28เลขขันน้ำมนต์บวงสรวงเปิดทรัพย์รับโชคคำชะโนดน้ำตาเทียนคนเห็นเป็นเลข2ขีด1ขีด8กรงใบสีเครื่องไหว้พ่อปู่แม่ย่าก็คล้ายเลข8ขีด2 7ขีด7 2ขีด5 8ขีด8 5เลขอิงฟ้าวราหะงวดนี้เลขที่ชอบเลข8ขีด8 1 3 1 8 4 ลบ 95เลขมดดำคชาพาไปไหว้พระวัดดังเชียงใหม่เห็นพระอิงบอกจะทำฐานยกพระให้โซเชียลตาไวมองเห็นเลข56ขีด561เลขหางประทัดบอลเชิญยิ้มไหว้พ่อปู่ฤาษีนารอด350ถึง95เลขมนต์สิทธิ์คำสร้อยงวดนี้ชอบ827718645ชี้เลขทะเบียนตุ๊กตุ๊ก472เลขพับพี่น้องพี่ลูกชายบีมกวีชี้ป้ายทะเบียนรถป้ายแดงปอร์เช่บัวสโรชาแจกโชคทะเบียน4194เลขปิงปองธัญญาลาล่าที่งานบวงสรวงพระราหูและพระอินทร์จำแรง4หู5ตาเลข908คือฮาเลขปิงปองมงคลธัญญาลาล่าที่งานบวงสรวงพระราหูและพระอินทร์จำแรง4หู5ตาอึ้งตะลึงทั้งงานฝนตกเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรที่งานบวงสรวงพระราหูและพระอินทร์จำแรง4หู5ตายิ่งใหญ่อลังการนะลานเทวามูลนิธิสุบินนิมิตอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนำทีมโดยอาจารย์สุบินณ นาทองแม่ครูฟ้าใสและคณะอาจารย์ไฮไลท์ที่ทำเอาคนร่วมงานขนลุกไปตามๆกันและต้องรีบเอามือถือขึ้นมาแชะภาพอย่างด่วนก็คือเทียนที่มือของลาล่าอาสยามโดนฝนแต่ไม่ดับและช็อตเด็ดสองสาวธัญญาลาล่าอาสยามฉายาลูกสาวพญานาคจับเลขปิงปองมงคลคู่กันซึ่งเป็นเลขมงคลสำหรับออกรถทำบุญบ้านฤกษ์งามยามดีหรือจะเอาไปใช้เรื่องอะไรก็ถือว่าแล้วแต่ศรัทธาภายในงานมีศิลปินดารานักร้องร่วมงานอย่างหนาแน่นอาทิฝนธนสุทธรเจเน็ตเขียวชามโอสถานนท์การ์ตูนณัฐชาบุญปองครีมมี่พลอยประภัสแนนซี่ท็อปไลน์แก้วปิ้งไก่ด็อกเตอร์วโรดมสิริสุขเรอิสริยะอภิชัยอดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์และการแสดงถวายเสียงโดยศิลปินแก้วเพทายรำถวายโดยธันรดานาฏนาคีและลาล่าอาสยามที่มาฟ้อนเทียนอย่างสวยงามเพราะเชื่อกันว่าการไหว้พระราหูจะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีสะเดาะเคราะห์ร้ายเพื่อเปิดรับสิ่งดีๆรวมถึงการขอพรจากองค์อินแปลง4หู5ตาหรือพระอินมีความเชื่อว่าจะเจริญรุ่งเรืองมีเงินทองมากทรัพย์ผู้ใหญ่เมตตาโชคลาภเงินทองซึ่งลาล่าอาสยามออกปากเสียงชัดว่าโดยส่วนตัวเชื่อว่าที่มีงานเยอะและปังขนาดนี้เพราะมูหนักมากส่วนสาวธัญญาเองก็การันตีด้วยว่ามูจนได้งานแสดงเป็นนางเอกหนังภาพยนตร์เรื่องเลิฟเลย101ที่กำลังจะเข้าฉายในเดือนกันยายน2565นี้เหตุเพราะมาลงหน้าทองกับอาจารย์สุบินและเข้าสู่สายมูเตลูอย่างเต็มตัวแบบที่ใครหลายๆคนเห็นกันสุดท้ายนี้ทั้งสองสาวธัญญาลาล่าอาสยามกระซิบว่า
เรื่องนี้เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลเชื่อได้แต่อย่างมงายสำหรับใครที่อยากส่องเลขมงคลที่ลูกปิงปองให้โฟกัสได้เลยที่มือของทั้งสองสาวได้เลยจ้า